ไม่ใช่แค่คาสโตโลคนเดียวนะครับผมที่มาอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับมายกทีมเลยฮะดูฮะโลยูกาอะไรเอสปีมัสซิเมเลสมินันดาออดาสนะครับคาสโตโลนะครับก็จะมีคัตซีนเหมือนกันนะครับโอ้โหรู้ตัวคาร์ลอสส่วนสูงอะไรพวกนี้คือโอ้โหเอ้ยผู้เล่นประตูมือหนึ่งอมตะตลอดการนิรันดร์การครับผมอีวาลอฟครับเอสปีมัสคือในวินนิ่งอ่ะจะเป็นผมยาวๆผมทองๆยาวๆแบบออกน้ำตาลยาวๆนิดนึงนักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดในเกมอีฟุตบอลครับคาสโตโลนี่หน้าตาของนายเป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีครับทุกคนครับผมเชื่อว่าบางคนตอนนี้ก็ยังหมกมุ่นกับอีเวนต์ Beat the Clock อยู่นะครับอีเวนต์ที่จะต้องยิงประตูให้ได้ไวที่สุดใช่ปะ Time Attack Event นะครับผมเราก็เล่นกันไปแล้วนะครับผมก็มีบางคนส่งคลิปมาให้ดูนะครับผมเคลียร์แล้วยิงภายใน2วิ3วิถ้า2วิเนี่ยบนโมบายไม่น่าจะทำได้นะครับผมถ้าดูจากข้อมูลแรงกิ้งล่าสุดนะครับนะดูตรงนี้นะแรงกิ้งตรงนี้นะครับไวสุดเนี่ยถ้าเป็นโมบายก็เห็นอยู่ที่3วิประมาณนี้แหละก็คือใช้วิธีเขี่ยยิงนะครับบางคนก็ส่งคลิปมาให้นะครับผมสุดยอดนะครับใครเขี่ยยิงแล้วเข้านับถือในจังหวะนับถือในเทคนิคนับถือในความพยายามนะครับทำได้แต่ผมยิงไม่เข้าสักทีนึงนะฮะส่วนตัว ยิงแบบอย่างมากก็เกือบเข้าแต่ไม่เข้าสักทีนึงนะครับก็เอาแค่ติดแรงกิ้งก็พอแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาลองยิงกันใหม่นะครับไม่ได้มาลองทำประตูกันให้ได้ไวที่สุดนะครับผมจะมาพูดถึงนักเตะที่อยู่ในอีเวนต์นี้แหละครับผมบางคนบอกมาแล้วนะในคลิปก่อนว่าพี่นักเตะที่อยู่ในอีเวนต์เนี่ยมันเป็นนักเตะที่พี่เคยรีวิวนะครับที่มันเคยอยู่ในวินนิ่งนะครับคาสโตโลอะไรพวกนี้นะฮะผมก็เห็นตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่ว่ายังเก็บไว้ยังไม่ได้พูดถึงมากนักเพราะว่าจะเก็บมาทำคลิปนี้นะครับผมเหมือนพี่โคแกรู้นะว่าผมเพิ่งจะรีวิวคาสโตโลไปนะตัวยิงจุดโทษอ่ะใครดูคลิปนั้นอยู่นะครับก็น่าจะจำได้นะครับอันนั้นผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีอีเวนต์นี้มานะครับผมและอีเวนต์นี้มาเนี่ยไม่ใช่แค่คาสโตโลคนเดียวนะครับผมที่มาอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับมายกทีมเลยฮะดูฮะบาโลต้าคาสโตโลนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะปึ๊บปึ๊บเอสปีมัสนะครับใครเล่นวินนิ่งอยู่นะมิลันด้าเลยนะน่าจะคุ้นชื่ออยู่นะครับผมนักเตะเหล่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแถลงให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับผมไปค้นภาพค้นประวัติแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาเขาจริงๆในเวอร์ชั่นเพส2021ให้ดูด้วยนะครับว่าหล่อเหลาเอาการสักแค่ไหนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมเข้าไปเล่นใน Winning Eleven 2000เนาะนะครับ Winning 2000นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อนักเตะด้านซ้ายมือนะครับผมก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นนักเตะชุดนี้หมดเลยนะครับนักเตะชุดนี้เขาจะเรียกว่า Default Player นะครับหรือว่านักเตะตั้งต้นปกติแล้วพี่โคแกก็จะเอานักเตะตั้งต้นตรงเนี้ยมาอยู่ในโหมดต่างๆที่นักเตะในชีวิตจริงไม่สามารถทำได้นะครับอย่างเช่น Master League นะครับตัวตั้งต้นถ้าเริ่มเล่นเกมปุ๊บก็จะมีตัวตั้งต้นตัว default แบบนี้นะครับผมให้เรามาเล่นก่อนแล้วก็เราค่อยๆไปซื้อตัวเก่งๆมาใส่ทีมมาเปลี่ยนประมาณนั้นเลยนะครับผมนะครับเบอร์สิมิลันด้านะครับเนี่ยมิลันด้าคาสโตโลอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นนักเตะที่เริ่มเกิดขึ้นในภาค Winning 2000นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Winning 4นะครับก็ PlayStation 1นะครับ Play 1นะครับผมนักเตะเนี่ยก็มี default player เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ชุดที่มีคาสโตโลนะครับก็เป็นตามเนี้ยเมโลซี่จาโน่ออโต้ดิคอสติโน่อะไรพวกนี้อันนี้คือ Winning 4ใน IS Pro Evolution Soccer นะครับถ้าเกิดใครเล่นทันนะผมมาทัน Winning 4ยังไม่ใช่ชุดนี้แต่ก็มี default player เหมือนกันนะครับพอเป็น Winning 2000นะครับก็คือในจากคลิปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นั่นคือ Winning 2000นะครับก็เริ่มมีแล้วนะครับนี่อันนี้ภาพจากเพสภาคอะไรวะเนี่ยภาค something สักอย่างน่าจะเป็น Play 2หรือ Play 3ก็เริ่มมีแล้วนะฮะมั้ยอีวานอฟนะครับวาเลนี่จาริกสตรีมเมอร์โดโดโลยูกาอะไรเอสปีมัสซิเมเลสมินันดาออดาสนะครับคาสโตโลนะครับถ้าใครเล่น Winning หรือว่าเล่นเพสแล้วเล่นโหมดมัตเตอร์ลีกอ่ะจะคุ้นชื่อนักเตะเหล่านี้มากครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้มันจะอยู่กับทีมเราเป็นหลายวันน่ะถึงแม้ว่าคุณจะเล่นทั้งวันทั้งคืนแต่กว่าคุณจะซื้อตัวเก่งๆมาเปลี่ยนนักเตะเหล่านี้ออกไปได้ครับกลายเป็นว่านักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่คุ้นหน้าคุ้นตามากที่สุดอ่ะนี่คนนี้คือคาสโตโลนะครับนี่ไม่ใช่ลิโอฟอร์ดินานหรือว่าดิเดียด็อกบานะครับคาสโตโลนะครับนี่ฮะนี่คือคาสโตโลนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพจากเพจทีเนาะเพ3นะครับเพจ3นะครับผมไม่รู้ว่าวินนิ่งภาคไหนเหมือนกันนะครับอันนี้คือคาสโตโลนะครับทรงผมก็แบบนี้เลยก็เป็นตัวเดียวกับที่เราเตะยิงจุดโทษในเดลิเกมทุกวันนั่นแหละครับผมโมเดลเดียวกันการยืนก็จะ
ยืนแบบนี้นะครับผมคาสโลจะยืนหน้าคู่กับออดัสนะครับไม่ใช่ยาย้อมผมนะมิลันด้านะมิมันด้าผมว่าโอ้คนนี้เหนื่อยมากนะปีก็เป็นคนเนี้ย SV มาร์คกับซิมิเลตโอ้นี่ก็อีกภาพอีกมุมนึงนะครับผมของคาสโลกับออดัสนะครับผมโคเตอันนี้ภาพจากวินนิ่ง2000นะครับย้อนไปในวินนิ่ง2000อีกทีนึงที่ผมเล่นนะครับที่เปิดคลิปให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมอีวานอฟสตอมเมอร์เนี่ยดูสิดาซี่ยอก้าลิเซนนี่เอปิมัสบาลันดาคาสโตโลอันนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอันนี้ต้องพิมพ์เองนะครับหรือไม่ก็ไปเซฟไฟล์คนอื่นเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเบสภาคอะไรน่าจะเป็นภาค2000กว่าแล้วล่ะไม่รู้ว่า2000อะไรอ่ะวินนิ่ง10วินนิ่ง15อะไรใครจำได้บอกหน่อยนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วคือเมนูมันคล้ายๆกันนะครับมาสเตอร์ลีกดีฟอลต์นะครับนี่แต่ภาพนี้ก็จะเป็นภาคเบสแล้วล่ะไม่ใช่เบส2020ก็2021นะครับเมนูแบบนี้นะครับในโหมดมาสเตอร์ลีกนะครับก็ยังมีนักเตะเหล่านี้อยู่นะครับเนี่ยอีวานอฟนะมันจะไม่มีภาพจริงนะฮะไม่มีรูปโปรไฟล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนมาที่เบส2021นะครับซีซั่นอัปเดตนะครับใครคิดถึงภาคนี้บ้างครับผมอันนี้เป็นเบส2021 PC นะผมก็ซื้อไว้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในโหมด Master League นะครับผม Master League Original Lineup นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวตั้งต้นนะครับผมที่เกมมีให้ก็คือ default นั่นแหละนะลองเข้าไปดูครับอาร์เซนอลแล้วกันเป๊ปแล้วกันนี่เห็นแล้วอยากกลับไปเล่นเลยว่ะเบส2021อันนี้คือโหมด Master League นะมีเดินอะไรมาเดินเข้าห้องประชุมนู่นนี่นั่นด้วยนะหรือว่าผมจะทำคลิปแบบรีวิวเกมย้อนหลังไหมรีวิวภาคเก่าๆในโหมดที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเนาะเพราะบางคนก็ยังมีติดเครื่องไว้อยู่นะครับแต่โมบายมันโหลดกลับไปเล่นไม่ได้แล้วนะไม่ได้ต่อจอยซะด้วยกดไงวะเนี่ยมีนั่งประชุมเลยเว้ยไม่ได้มารีวิวโหมดนี้นะไม่ได้มารีวิวเป๊ปนะกดข้ามไปเลยดีกว่ากดข้ามไปเลยแถลงข่าวฉันมีความคิดของฉันอยู่แล้วอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมไปเฮ้ยแต่ตัวตั้งต้นของภาคเวส2021ไม่ใช่ชุด default ไม่ใช่ชุดคาสโตโลว่ะดูดิเรดมอนไหนวะนะคาสโตโลไม่มีในเวส2021ว่าอันนี้เป็นตัว default เหมือนกันนะครับแต่คนละชุดกันนะฮะเดี๋ยวผมไปดูในเวส2020สิ2019ด้วย A few moments later มาครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เวส2020นะฮะนี่ต้องโหลดกลับมานะเนี่ยเพราะตอนแรกลง Windows เครื่องใหม่ไปแล้วนะครับผมก็ลบหายไปแล้วนะครับผมนี่โหลดกลับมาเพื่อทำคลิปนี้เลยเนี่ยโอ้กว่าจะโหลดเสร็จนะครับผมอ่ะไหนๆก็ทำแล้วก็ต้องทำให้มันสุดเนาะอ่ะลองเข้าไปดูครับเมนูเดียวกันที่โหมด Master League นะครับผม Original Lineup นะครับก็เป็นเฟส2020นะครับไปดูซิว่าไลน์อัพ default player ของเราเนี่ยจะเป็นชุดของคาสโตโลหรือเปล่านะครับผมขอเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกันอ่ะโยฮันคราฟมาราโดน่าซิโก้โรมาริโอนี่ฐานะโค้ชนะเนี่ยเบเปโต้โอ้โหเลยเป็นตัวคาร์ลอสนี่คือในทีมของโค้ชนะเนี่ย มาเทอุสเราจะได้เข้ามาดูอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่กุลิดเจ๋ง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 ดีว่ะเอาเป็นโรเบโต้คาร์ลอสละกันเอาเป็นคาร์ลอสละกันนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมนะฮะกดเข้าไปถ้าไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เข้ามาดูบรรยากาศในเกมภาคเก่านะครับผมเผื่อบางคนคิดถึง เดี๋ยวผมขอไปโหลดเพจ2019รอเลยแล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้ว่า2020มีหรือเปล่านะก็จะมีคัตซีนเหมือนกันนะครับโอ้โหโรเบโต้คาร์ลอสส่วนสูงอะไรพวกนี้คือโอ้โหนี่คือมาดอาเซียเลยเนี่ย มาดอาเซียมาเฟียเลยเนี่ยโอ้ข้ามไปเลยดีกว่าก็มีฉากประชุมเหมือนเดิมนะฮะผู้ร่วมประชุมเราเหมือนเดิมเลยว่าคนเดิมนะอยู่ทุกทีมนะครับอ่ะข้ามไปจาก2020ไป2021มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะมันเป็นซีซั่นอัปเดตนะครับผมคาดว่าตัวที่เป็น default player เนี่ยก็อาจจะเป็นชุดเดิมแน่เลยว่ะถ้าอย่างนั้นลองกดเข้าไปดูก่อนครับลองเข้าไปดูครับรายชื่อนักเตะเหมือนเดิมว่ะเป็นชุดเดียวกับเพส2021ซีซั่นอัปเดตนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า2021กับ2020เนี่ยตัวเกมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะก็เพิ่มคำว่าซีซั่นอัปเดตนักเตะย้ายทีมไปตัวเอนจินตัวเกมหลักไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับผมชุด default player นะครับก็ยังเป็นชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมต้องโหลดเพส2019อีกแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อคลิปนี้เนี่ยใช้พละกำลังใช้เวลาเยอะพอสมควรนะกว่าจะได้คลิปอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขอโหลดเพส2019อีกพักใหญ่เลยแหละนะไปแป๊บนึงครับ A few moments later มาครับตอนนี้โหลดเพส2019เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จเนี่ยครึ่งค่ำวันเลยนะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยนะโอ้ยผมจริงๆผมมีเพส2018อีกนะผมซื้อไว้หมดเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้โหลดฟรีเหมือนภาค e-football นะภาค e-football มันโหลดฟรีใช่ป่ะฟรีทูเพย์ใช่ป่ะแต่เมื่อก่อนมันต้องเสียตังค์ซื้อนะผมซื้อไว้หมดเลยอุดหนุนพี่โคเสมอนะครับผมแต่ว่าถ้าเพส2019ไม่มีนี่น่าจะโหลดไม่ได้แล้วเพราะว่า SSD ผมเต็มแล้วนะครับผม
ดี๋ยวลองเข้าไปดู Master League ในเพส2019ดูนะครับว่าจะมีชุดนี้หรือเปล่าแค่อยากเห็นรูปร่างหน้าตาพวกเขาเหล่านั้นก็พอแล้วนะก็พอใจแล้วนะครับอยากเห็นหน้าชัดๆนะโมเดลหน้าชัดๆนะครับผมจะเป็นยังไงเนาะลองเข้าไปครับ Master League Original Lineup นะครับผมเมนูจะต่างกันไปเพราะว่าตัวเกมเฮ้ยเพส2019รู้สึกว่าจะมีลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลนะนี่มีลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลด้วยนะครับสมัยก่อนมีลิขสิทธิ์ของลิเวอร์พูลนะ2019มันจะหายไปตอน2020-2021เนี่ยแหละครับ2022-23โอ้หายไปยาวเลยนะครับผมไม่แน่ปีหน้า2025ลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูลอาจจะกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ อันนี้อะไรเลือกอะไรวะเนี่ยนี่เลือกผมเองใช่ไหมเอ้ยอันนี้เลือกเราเองนะเลือกเราเองนะครับเลือกสัญชาติของเราเองนะเลือกไปไทยแลนด์ทั้งใจตามนี้เลยตั้งชื่อได้นี่หว่าบอมสกี้โฟโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวเราเองได้ด้วยนะในมาสเตอร์ลีกเพส2019เอ้ยเอาเกมเก่าๆมาเล่นก็ดีเหมือนกันนะมาแล้วครับคัตซีนก็มีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเองนะครับเราเองนะข้ามไปเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันผมอยากเห็นเมนูข้างในละจริงๆเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะกดเข้าไปที่แมตช์เลยดีกว่านะไปฮะเข้าไปแข่งเลยดีกว่าจะได้เห็นในสนามแล้วก็ดูรีเพย์ภาพชัดๆนะครับมาแล้วใช่ปะไม่ใช่ว่ะเพส2019ยังไม่มีครับทุกคนโอ้งงเลยเซ็งเลยเนี่ยก็ยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับคือเหมือนตัว default ของเกมเพสเนี่ยคือชุดคัสโตโลเนี่ยมันหายไปนานมากนะครับผมเคยอ่านเจอข้อมูลหนึ่งชุดหนึ่งบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอวสานของแก๊งคัสโตโลแล้วนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่าแก๊งโซโล่มันหายไปแล้วนะครับผมดูย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเฟส2019ก็ไม่มี2020ไม่มีนะครับผมตัว default ของสมัยวินนิ่งตั้งแต่วินนิ่ง4เนี่ยหายไปนานนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเฟส2018มีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์ SSD ผมนะครับผมไม่สามารถลงเกมได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปดูในโมบาย eFootball 2024ละกันนะครับบางคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ไปดูใน eFootball 2024 PC ล่ะครับ eFootball 2024แน่นอนผมก็ลงไว้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันยังไม่มีโหมด Master Leagueนะครับผมมันแค่มีโหมด My League นะครับแล้วเราก็เหมือนจะกดรีเพย์ไม่ได้ด้วยเนาะเฮ้ยหรือว่าได้วะแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูใน eFootball PC ดีกว่า A few moments later นี่ครับทุกคนผมหาวิธีได้แล้วโอ้โหไปโหลดเกมภาคเก่ามาทำเพื่ออะไร แต่ไม่เป็นไรไปดูภาคเก่าไงเผื่อมันมีเวอร์ชันเก่าๆนะครับมาดูกันครับผมอันนี้เราสามารถที่จะกดรีเพย์ได้ใน eFootball PC นะครับนี่โอเว่นนี่อันนี้ประตูนะครับเดี๋ยวผมจะให้แสดงนี่ Evolve ครับนี่คือประตูของเรานะครับหมุนหน่อยนี่นี่คือโฉมหน้าของเขานะครับเอ้ยผู้เล่นประตูมือ1อมตะตลอดกาลนิรันดร์กาลครับผมอีวาลอฟครับนี่ได้เห็นหน้าชัดๆแล้วนะครับถ้าเป็นภาคเก่าๆมันจะเป็นแบบการ์ตูนแบบโมเดลที่เป็นแบบ8บิตเนาะแบบ16บิตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สวยไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับอีวาลอฟครับผมตัวต่อไปครับดูลิกครับผมเซนเตอร์ฮะหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่เองดูลิกครับผมเออได้เห็นหน้านายชัดๆแล้วตัวต่อไปวาเลนี่ครับเซนเตอร์อีก1คนนะครับช่างออกแบบหน้าตานะครับผมตัวต่อไปครับสตอมเมอร์นะอันนี้เป็นเซนเตอร์ป่ะเซนเตอร์หรือแบ็ควะจำไม่ได้แล้วสตอมเมอร์นะครับผมนี่อีก1คนนี่หล่อเชียร์ใครช่างออกแบบหน้าตาเนี่ยนักเตะเหล่านี้เป็น default player ไม่มีในชีวิตจริงนะครับผมหรือไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคนไหนในชีวิตจริงหรือเปล่าไม่รู้นะตัวต่อไปครับปุ๊บเซรินี่ครับเซรินี่นี่ตำแหน่งอะไรนะเหมือนจะยืนเป็นแบ็คเนาะถ้าภาควินนิ่งจะไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นตัวสำรองนะครับเซรินี่ครับผมนี่ตัวต่อไปครับปุ๊บอิโยก้าครับโหหน้าตาของนายเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับกัปตันทีมด้วยเบอร์5นี่เป็นกลางรับเนาะนี่หน้าชัดๆแล้วนะครับโอ้โหเห็นหน้าแต่ละคนชัดๆนะครับหล่อป่ะล่ะตัวต่อไปครับเอสปิมัสคือในวินนิ่งอ่ะจะเป็นผมยาวๆผมทองๆยาวๆแบบออกน้ำตาลยาวๆนิดนึงนะครับผมโมเดลพี่แกก็ยังเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าหล่อขึ้นคือมันละเอียดขึ้นนะครับผมเอสปิมัสนะครับผมนี่ว้าสวยต่อไปครับผมซิเมเลสครับนี่ก็เป็นปีกอีกคนนึงนะครับปีกซ้ายปีกขวาคู่กันนะฮะแล้วสังเกตเสื้อนะเสื้อเป็นสีดำอีฟุตบอลนะครับโอ้โหอยากได้โมเดลนี้จังเลยอ่ะอยากได้เสื้อแบบนี้มาในชีวิตจริงจังเลยอ่ะทุกคนสวยดีอะไรเนี้ยสวยดีเอสบีซิเมเลสนะครับซิเมเลสนะฮะนี่ปีกซ้ายปีกขวานี่แหละนะตัวต่อไปครับมินันดาครับมินันดานี่ออกแนวแบบตี๋ๆหน่อยใช่ป่ะมินันดานะครับผมบางคนบอกว่าตัวเนี้ยหมดแรงไวเหลือเกินนะมินันดานี่ตัวเพลย์เมเกอร์นะเบอร์10นะครับผมนี่เอาดิรอครับผมอ่ะมินันดาครับต่อไปพระเอกของเรายังไม่ถึง บาโลต้าครับผมนี่
อันนี้ก็เป็นมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนเนาะบาโลต้าครับไม่ใช่ปาติตูต้านะบาโลต้านะครับโอ้ยแต่หน้ามันไม่ใช่หน้าการ์ตูนเลยนะทุกคนมันเป็นหน้าโมเดลแต่ปั้นโมเดลมาเหมือนคนจริงเลยอ่ะไม่รู้ว่าไปเอารูปร่างหน้าตานี้มาจากนักเตะคนไหนหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกไม่มีในชีวิตจริงนะแต่คือเขาอาจจะเป็นโมเดลเป็นแรงบันดาลใจจากนักเตะในชีวิตจริงหรือบุคคลในชีวิตจริงหรือทีมงานหรือเปล่าทีมงานที่สร้างวีเกมวินนิ่งขึ้นมาหรือเปล่าตัวต่อไปนี่พระเอกของเราครับคาสโตโรเอ้ยอยากพบกันในตัวแอลอู้คุณเห็นหน้าชัดแล้วครับคาสโตโรหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้นี่เองฮะตัวที่ยิงจุดโทษให้เราทุกวันนะครับนักเตะที่ยิงจุดโทษนักเตะที่ทำประตูได้มากที่สุดในเกมอีฟุตบอลครับคาสโตโรนี่หน้าตาของนายเป็นอย่างนี้นี่เองได้เห็นกันชัดๆนะครับแล้วก็กองหน้าคู่กับเขานะครับผมไม่มีว่ะแผนที่ใช้คาสโลคนเดียวนะครับผมไม่มีออดาสนะไม่มีออดาสนะครับคาสโลเป็นหน้าเป้าไปเลยนะครับนี่ว้าภูมิใจหาจนได้หาเจอจนได้ครับผมจุดใต้ตำตอไปโหลดเกมเก่ามาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่ฮะโอ้โหมุมไกลๆครับมุมไกลๆนะครับโอเคครับทุกคนได้เห็นหน้าค่าตากันชัดๆแล้วนะครับสำหรับแก๊งคาสโลแอนด์เดอะแก๊งนะครับผมเท่ๆสวยๆไปเลยครับทุกคนก็ในโมบายมันจะไม่สามารถกดดูแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ภาพจะไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทำให้ดูใน eFootball PC นะครับผมแหมได้เห็นหน้าจะชัดแล้วนะครับผมใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นซะผมเล่นพี่แกมันหลายสิบปีแล้วผมไม่เคยเห็นหน้าแกชัดเลยครับวันนี้ได้เห็นหน้าชัดแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this timeI thought I would never be fine.